This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวชินครับผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับริชาร์ดครับหลังจากช่วงโควิดมาแล้วเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าจะมีกระแสเรื่องการลาออกครั้งใหญ่ก็เป็นที่น่าแปลกใจมากเพราะว่าหลังโควิดปั๊บคนกลับเข้ามาทำงานก็น่าจะมีชีวิตที่คิดว่ามีงานแล้วเราต้องกอดเอาไว้แต่ปรากฏว่าปรากฏการณ์แบบนั้นเอาในสหรัฐอเมริกาก่อนมันไม่เป็นแบบนั้นคนลาออกจากงานค่อนข้างเยอะครับคนไทยเองก็ดีบางคนบอกแบบนี้สงสัยเป็นเพราะว่าเจเนอเรชันใหม่เนี่ยเขาอาจจะเบื่องานง่ายเขาก็ย้ายงานออกเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปไงครับริชาร์ดต้องบอกว่าในช่วง3ปีที่เราโดนโควิดหนักๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมคนไป work from home เยอะขึ้นคนมีโอกาสได้ทำงาน work from anywhere มากขึ้นการพอกลับมาทำงานในออฟฟิศคนเริ่มรู้สึกไม่ชินอย่างผมเองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยทำงานออฟฟิศมา10ปีเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นรูทีนในชีวิตเนาะแต่พอเราได้มีโอกาสเหมือนแบบได้ทำได้อยู่บ้านแล้วทำงานไปด้วยได้พักได้มีกิจกรรมในชีวิตอื่นๆเหมือนแบบร่างกายหรือว่าโปรแกรมทางสมองมันเซตใหม่ว่าจริงๆเราก็ทำงานได้ทุกที่นี่หว่าเพราะฉะนั้นเราจะนั่งทำงานอยู่ที่เดิมทำไมสองก็คือบริษัทต่างๆครับหลายๆที่น่าจะเริ่มเห็นเนาะเริ่มให้คนกลับเข้าออฟฟิศกันละขณะที่คนรู้สึกไม่อยากกลับจนถึงขนาดว่าถ้าคุณไม่กลับคุณลาออกไปเลยก็มีหรือบางคนบางบริษัทเนี่ยขอร้องเถอะกลับมาหน่อยมาใช้ฟาซิลิตี้หน่อยเพราะว่าออฟฟิศก็มีคอสที่ต้องจ่ายค่าเช่าค่าอุปกรณ์ค่านั่นค่านี่ถ้าไม่ลดขนาดของออฟฟิศลงก็ต้องมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานซึ่งมันก็อยู่ที่พฤติกรรมของคนเป็นหลักทีนี้ครับเฮียคือที่บอกว่าทำไมเศรษฐกิจในช่วงปี2024ที่กำลังเติบโตแล้วกันหลังจากที่เราผ่านพ้นช่วงโควิดมาโอเคมันอาจจะมีช่วงชะลอตัวในช่วงนี้บ้างและคนแทนที่ฉันได้กลับมาทำงานแล้วฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันอยากจะทำแล้วฉันได้มีอนาคตเพิ่มขึ้นแล้วแต่กลับเป็นว่าคนอยากจะลาออกเหตุผลมันก็คือว่าเขาบอกว่าอ้าวเศรษฐกิจโตแสดงว่ามีโอกาสใหม่ๆมากกว่าที่เราจะกอดงานเดิมนี่หว่าโอ้อันนี้พลิกมุมเลยนะใช่ครับเพราะคนเชื่อว่าเมื่อตอนที่โควิดไม่มีงานทำใช่ไหมกลับมากอดงานไว้ครับหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็หางานที่มีเงื่อนไขตรงกับเราใช่ไม่ใช่เป็นแบบนั้นไม่ใช่เป็นแบบนั้นเพราะว่า 4.5 ล้านคนหรือคิดประมาณ 3% ของคนทำงานในสหรัฐอเมริกาจากผลสำรวจของทาง Microsoft แล้วก็ LinkedIn เนี่ยเขาบอกนะฮะว่าคนส่วนใหญ่โดยประมาณสัก 40 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัดสินใจจะลาออกในปีนี้และมากกว่าปีผ่านๆมาอีกด้วยโดยเขามองแบบที่ผมบอกว่างานโอกาสหรือแม้กระทั่งเรื่องของคุณภาพชีวิตที่มันน่าจะดีขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเองจะเจอสภาวะดอกเบี้ยสูงเฟดยังไม่ยอมลดดอกเบี้ยเท่าที่ควรเงินเฟ้อสูงแต่นั่นหมายความว่าคนยังคงมองว่าเศรษฐกิจมันเติบโตไงเพราะว่ามันมีการใช้เงินอยู่เรื่อยๆแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อเศรษฐกิจมันเติบโตโอกาสในการที่คนจะหางานใหม่ๆที่รองรับการเติบโตของตัวเองรองรับไลฟ์สไตล์ของตัวเองมันก็จะมีมากขึ้นและที่สำคัญครับบริษัทต่างๆในสหรัฐอเมริกาถ้าเป็นในฝั่งเทคอาจจะมีอัตราการจ้างงานลดลงหรือว่ามีเลย์ออฟแต่ว่าในธุรกิจอื่นๆคนว่างงานและร้องขอให้คนไปทำงานมากด้วยซ้ำเป็นแบบนั้นไปใช่ฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองอย่างนี้ครับตัวเศรษฐกิจสหรัฐแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีการมองนะครับว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจดีแสดงว่าจะมีคนขอรับสวัสดิการตกงานใช่น้อยลงก็ปรากฏว่าน้อยลงมาอย่างต่อเนื่องก็มีความหมายว่าอินดิเคเตอร์บอกแล้วคนที่กำลังหาคนพนักงานเข้ามาทำงานเนี่ยเยอะขึ้นก็เลยเปิดโอกาสทำให้คนจำนวนหนึ่งคิดว่าออกมาก่อนหางานได้ดีขึ้นก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยทีนี้ไปดูข้อมูลจากด้านซิปรีครูเตอร์หน่อยไหมครับว่าเขาบอกว่าอะไรกันบ้างครับครับทางซิปรีครูเตอร์เขาบอกอย่างนี้ครับเฮียว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนพยายามมองหาโอกาสและมองหางานในสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นคือคนเขาบอกงี้จำนวนของคนที่มองหาโอกาสในการทำงานเนี่ยแม้ว่าในบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่บริษัทที่มีชื่อเสียงอาจจะลดลงแต่อย่าลืมว่าธุรกิจทุกวันนี้มันไม่ต้องทำงานในบริษัทใหญ่บริษัทเล็กๆสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในช่วงที่เทคบูมอ่ะในช่วงก่อนที่เราจะเจอเรื่องของทางด้านของธนาคารของทางสหรัฐอเมริกาที่ทำ SVB ใช่ล้มลงไปอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยพึ่งพาการเติบโตของสตาร์ทอัพสูงมากโดยเฉพาะฝั่งเทคแต่ทีนี้พอไปดูเรื่องของโอกาสการเติบโตการจ้างงานเขาบอกว่าเขามั่นใจมากเลยว่ามันจะสามารถทำให้เขามีรายได้ที่สูงมากขึ้นและที่อย่างคือเขาบอกงี้ตอนนี้รายได้เขาแค่นี้เขาไม่พอกับเงินเฟ้อ
เอาสารเงินฟาร์มขึ้นมาเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องด้วยครับแต่พอขยับไปหางานเขาต้องคาดหวังรายได้ที่สูงขึ้นเหมือนเราครับลาออกจากที่เก่าเพื่อไปที่ใหม่ไม่มีใครอยากไปแล้วได้เงินเดือนลดลงแน่นอนเราอยากได้เงินเดือนมากขึ้นแน่นอนการเปลี่ยนงานคือการเพิ่มเงินเดือนหรือว่าอัพเงินเดือนที่เป็นที่หลายๆคนชอบทำกันซึ่งมันก็เป็นทั่วโลกไม่ได้เป็นแค่คนไทยเพราะฉะนั้นเขามองว่าเงินเฟ้อก็สูงค่าครองชีพก็สูงตอนนี้เริ่มไม่พอที่อื่นออฟเฟอร์เงินเดือนให้ไปที่อื่นดีกว่าเขาบอกแบบนี้สำหรับเงินเฟ้อนะครับบ้านเราเองเนี่ยอาจจะมองว่าเงินเฟ้อในช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าอัตราเงินเฟ้อของบ้านเราถ้าไปเทียบกับประเทศในฝั่งยุโรปและสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนละสเกลเลยนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อที่สหรัฐอเมริกาจะดีดตัวขึ้นไปถึง 7% และสำคัญมากๆเวลาที่เขาเจอราคาค่าพลังงานแพงเนี่ยเขาผลักภาระสู่ประชาชนเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างราคาสูงขึ้นมากราคาอาหารและพลังงานเป็น2ปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดเมื่อปรับตัวสูงขึ้นมากอันนี้คือประมาณสัก2ปีที่แล้วก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าเงินเดือนเนี่ยไม่พอใช้ถึงแม้ว่าอัตราเงินเดือนจะเพิ่มแต่ว่าเพิ่มไม่เร็วเท่ากับเงินเฟ้อก็เลยกลายเป็นอีก1สาเหตุละครับที่พวกเขามองถ้าเปรียบกับเมืองไทยแล้วเนี่ยระบบเงินเฟ้อเราอย่างมากก็ประมาณ 4-5% ซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างน้อยแล้วทางภาครัฐเองเนี่ยอาจจะมีการสนับสนุนเรื่องของราคาพลังงานกดราคาหลายอย่างให้อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างถูกลงดังนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์ของอเมริกากับไทยถ้าเราลองเปรียบเทียบกันแล้วก็จะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไปดูอัตราการรับสมัครหรือเปิดรับสมัครงานอ่ะอย่างใน LinkedIn เนี่ยคือส่วนใหญ่อเมริกาเขาใช้กันเยอะใช่ไหมครับเพิ่มขึ้น 14% นะโอ้ในสถานการณ์แบบเนี้ยที่บ้านเราเองถ้าเปรียบเทียบนะบ้านเราตอนนี้ในหลายๆอุตสาหกรรมเราก็เห็นเนาะ lay off คนปิดโรงงานปิดกิจการลดขนาดธุรกิจลงหรือแม้กระทั่งคนบางอาชีพต้องเปลี่ยนจากพนักงานประจำไปเป็นฟรีแลนซ์ก็เยอะแต่ในอเมริกาตอนนี้คืออัตราการรับสมัครงานเพิ่มขึ้น 14% แล้วอัตราของการที่คนน่ะร่อนใบสมัครหรือว่าหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปหลัก 100% ฉะนั้นแล้วเนี่ยเศรษฐกิจที่กำลังจะกลับมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ในมุมมองของทางเศรษฐกิจสหรัฐของหน่วยงานทางด้านของเศรษฐกิจเขาประเมินไว้ว่าอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะเพิ่มมากขึ้นแต่คนที่จะเข้าไปทำงานน่ะกลับรู้สึกว่าไม่ได้อยากเข้าไปทำงานในธุรกิจหรือว่าอาชีพเดิมหมายความว่าคนเริ่มร่อนใบสมัครหรือเรซูเม่หาโอกาสที่มีมากขึ้นรายได้มากขึ้นสูงขึ้นแต่ในขณะที่คนบางกลุ่มเองเนี่ยเขามองว่าตอนนี้อยู่เฉยๆเขาก็โอเคเพราะถ้าเกิดว่าเขายิ่งดิ้นรนมากไปปุ๊บอะคอสต่างๆที่เขาจะต้องมีการย้ายเมืองย้ายรัฐเนี่ยมันก็จะสูงมากขึ้นอีกเรื่องนึงก็คือว่าบางคนเนี่ยมองหาโอกาสในการเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่อ่ะอย่างนิวยอร์กซิตี้ชิคาโกแอตแลนตาลอสแอนเจลิสนู่นนี่นั่นแต่แปลกมากเลยพอดีมันมีโอกาสได้อ่านข้อมูลตัวหนึ่งครับเพียงเขาบอกว่างานวิจัยบางงานของสหรัฐอเมริกาอย่างที่ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเขาบอกว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ที่เคยอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยเริ่มกระจายตัวไปอยู่ในเมืองที่มีภาษีต่ำกว่าโอ้ใช่ครับมีภาษีต่ำกว่าบางรัฐเนี่ยคือภาษีเขาไม่เท่ากันใช่ไหมครับแต่ละรัฐเนี่ยมีภาษีที่ต่ำกว่าแต่มีโอกาสในการหางานที่มากกว่าอย่างใครไปอยู่แอตแลนตารู้เลยว่าแอตแลนตาเนี่ยโอ้โหภาษีสูงมากแคลิฟอร์เนียภาษีสูงมากแล้วก็ยิ่งจะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆแต่หลายๆคนที่เขาบอกว่าการไปแข่งขันในเมืองใหญ่ขนาดนั้นน่ะเริ่มยากละไปอยู่ในเมืองที่อาจจะอยู่ในรัฐที่รองลงมาแต่เขาต้องการคนที่มีทักษะฝีมือแรงงานมีความสามารถมีสกิลและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตอยู่ในรัฐนั้นเลือกที่จะย้ายออกไปอยู่รัฐอื่นแทนที่จะเข้าไปกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่โอ้เป็นปัจจัยที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ใช่รัฐเดียวใช่เขาเป็นสหพันธรัฐใช่แต่ละรัฐก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่เท่ากันภาษีคอร์ปอเรทไม่เท่ากันและที่น่าสนใจคือราคาค่าพลังงานน้ำมันต่อลิตรไม่เท่ากันก็มีความหมายเวลาที่คนจะคิดว่าตัวรายได้กับรายจ่ายจะเป็นอย่างไรเขาก็เลยคำนวณแบบนี้ซึ่งอาจจะแตกต่างกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยไม่จะไปพื้นที่ใดก็ตามราคาน้ำมันก็ควบคุมราคาใกล้เคียงกันมากภาษี VAT ก็เท่ากันก็คือ 7% เหมือนกันภาษีคอร์ปอเรทแท็กคือ 20% เพราะฉะนั้นมิติการตัดสินใจของเขาก็เลยแตกต่างกันไปค่อนข้างเยอะจะได้พอทราบนะครับว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วเนี่ยเหมือนต่างกันอย่างไรบ้างครับริชาร์ดแต่หลายคนเองก็เริ่มรู้สึกบางอย่างว่าบางคนตัดสินใจย้ายงานโดยอารมณ์บางคนตัดสินใจย้ายงานเพียงแค่ทะเลาะกับหัวหน้าหรือบางคนมองว่าฉันสามารถที่จะไปทำงานที่อื่นก็ได้ฉันไม่อยู่ที่นี่ที่เขาไม่เห็นคุณค่าฉันแต่เชื่อไหมครับว่าเจเนอเรชันโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z เนี่ยเขาบอก 80% เลยนะที่บอกว่าตัดสินใจไปตอนนั้นคือตัดสินใจพลาดมากแล้วเสียใจกับการตัดสินใจมากเลยอ้าวทำไมเสียใจทำไมครับคืออย่างนี้ครับย้ายไปทำงานที่ใหม่คาดหวังว่าสิ่งแวดล้อม
สังคมทำงานหรือแม้กระทั่ง JD ที่ได้รับหรือ Job Description ที่ได้รับเนี่ยจะตรงกับใจที่ตัวเองต้องการแต่พอไปอยู่จริงแล้วมันไม่เวิร์คมันไม่เวิร์คแล้วตอนที่เขาตัดสินใจแย่กว่าที่คิดโอ้แย่กว่าที่คิดไม่พอแล้วตอนตัดสินใจเนี่ยเพียงแค่จุดเล็กๆอ่ะที่ตัดสินใจเปลี่ยนงานไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยงานไม่ตรงกับที่อยากทำหรือว่าไม่มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานเพราะอยู่มาหลายปีแต่มันเป็นเพียงแค่อย่างที่ผมบอกไปบางทีมีแค่คอนฟลิกต์ภายในระหว่างองค์กรหรือว่าระหว่างเพื่อนร่วมงานแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนเลยส่วนใหญ่เลยรู้สึกว่าถ้าตอนนั้นเขาอดทนอึ๊บอีกนิดนึงอ่ะแล้วผ่านไปให้ได้เขาอาจจะไม่ต้องเสียใจแบบในวันนี้ที่ไปทำงานที่ใหม่แล้วมันไม่ตรงกับที่เขาต้องการครับกับอีกเรื่องนึงก็คือเขามองว่าเมื่อเขาไปอยู่ในที่ใหม่โดยเฉพาะที่ที่เขาออฟเฟอร์เรื่องของเฮ้ย work from home ได้นะ work from anywhere ได้นะหรือไม่ก็แบบว่ามีการเข้าออฟฟิศ3วันอีก2วันเนี่ยคุณไม่เข้าออฟฟิศก็ได้กลายเป็นว่าบางคนรู้สึกว่าพอไปเจอสถานการณ์แบบนั้นสังคมออฟฟิศสังคมการที่จะมีคอนเนคชั่นหรือการจะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนมันหายไปทำให้เขากลายเป็นคนที่เริ่มอยู่คนเดียวมากขึ้นสังคมการทำงานที่ควรจะมีแล้วควรจะทำงานกันเป็นทีมเริ่มลดลงมันเลยทำให้คนรู้สึกเริ่มรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ความสุขของการทำงานจริงๆอยู่ที่เดิมก็ดีแล้วไม่น่าย้ายมาเลยแต่ก็อย่างว่าแหละครับบางคนอาจจะต้องได้ลองหรือว่าได้เจออะไรแบบนี้บ้างอันนี้เรียกเป็นชีวิตปกติเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครชมมันอยู่แล้วจะบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการเปลี่ยนงานโดยธรรมชาติเลยเชื่อว่าก้าวต่อไปดีกว่าเสมอแต่ในความเป็นจริงไม่เป็นแบบนั้นถ้าท่านคิดแบบนั้นท่านไม่ใช่คนเดียวบนโลกนี้นะครับ เพราะว่าคนทั่วโลกก็เจอมาแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าย้ายไปที่ใหม่ไม่ชอบก็เรียนรู้ให้เต็มที่ครับแล้วก็หาที่ที่อาจจะเหมาะสมกับเราซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่ก้าวต่อไปแต่อย่างน้อยที่สุดการสั่งสมประสบการณ์ว่าอะไรคืองานที่เหมาะสมกับเราการพิจารณาว่าแพ็กเกจเหมาะสมไหมนะครับบรรยากาศการทำงานเป็นอย่างไรก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเลือกงานที่เหมาะสมกับเราได้ในอนาคตและสามารถดูได้ว่าระหว่างการสัมภาษณ์งานเราควรต้องสังเกตอะไรบ้างใช่ทีนี้หลายคนน่าจะอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าจะเปลี่ยนงานทั้งทีจะไปอยู่ในอาชีพอะไรดีที่เป็นที่ต้องการมันก็มีข้อมูลที่ออกมานะครับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยตลาดแรงงานเนี่ยในปีนี้แล้วก็ปีหน้าเทรนด์อาชีพอะที่เป็นที่ต้องการเลยคือ1เรื่องของการศึกษาอ้าวครับเพราะว่าคนเราอะไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่คนเราอะโหยหาโลกเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและที่สำคัญคือเทรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น AI ปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีต่างๆอะมันเริ่มเข้ามาแอทแทคเรามากขึ้นสิ่งที่เขาต้องการคือการพัฒนาทักษะของตัวเองการศึกษาไม่ได้เป็นการศึกษาแค่ในมหาวิทยาลัยในวิทยาลัยหรือว่าในโรงเรียนแต่การเทคคอร์สแบบเนี้ยการเข้าหลักสูตรนั้นหลักสูตรนี้แล้วจบมาก็ได้วุฒิบัตรได้certificate ออกมาเพื่อที่ไปต่อยอดสิ่งนี้กำลังเป็นที่นิยมและไม่ใช่แค่ไทยแต่ทั่วโลกด้วย อีกอันนึงก็คือเรื่องของสุขภาพครับเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างที่ทุกคนพอจะทราบเนาะแล้วคนเริ่มแก่คนเริ่มชราภาพลงก็ต้องการสิ่งที่ทำให้เขาอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตได้มีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นเซอร์วิสต่างๆบุคลากรทางด้านการแพทย์หรือพวกเวลเนสต่างๆครับกำลังเติบโตและเป็นที่ต้องการและประเทศไทยเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเหมือนเป็นแบบ World Class of Wellness ใช่ไหมเป็นศูนย์กลางของการที่คนจะมาดูแลรักษาสุขภาพหรือว่ามาใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายชีวิตซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสถ้าจับจังหวะได้ดีอีกอันนึงก็คือเรื่องของทักษะแรงงานทางด้านเทคโนโลยีโอเคในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าบริษัทเทคต่างๆอะครับเฮียเลย์ออฟพนักงานลดจำนวนพนักงานลงแต่เทคโนโลยีมันไม่ได้หยุดนิ่งมันก็ยังหมุนต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นมันจะไม่ใช่เพียงแค่คนที่ทำงานในบิ๊กคอร์เปอเรทแต่ก็จะเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพที่เป็นคนที่เคยอยู่ในบริษัทเทคเหล่านั้นรวมตัวกันเปิดบริษัทของตัวเองและต้องการคนทำงานและบริษัทพวกนี้มันเป็นบริษัทขนาดเล็กเพราะฉะนั้นการปรับตัวมันจะรวดเร็วกว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมามากกว่าคนที่ใช้ AI ใช้ ChatGPT หรือแม้กระทั่งใช้เทคโนโลยีต่างๆเป็นที่มันเหนือกว่าคนอื่นๆสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆต้องการและมีรายได้ที่สูงกว่าคนอื่นด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยจะทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าโลกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนว่าคนอาจจะไม่ได้ยึดว่าที่ทำงานนี้เป็นเรือนไปหลักคิดของเขาในการที่จะย้ายงานท่ามกลางบรรยากาศที่เรียกว่าการลาออกครั้งใหญ่นี้เนี่ยเป็นยังไงหลักคิดของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรเทรนด์ในโลกนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างบางคนโชคดีได้งานที่ดีขึ้นบางคนอาจจะบอกว่าเจอสิ่งที่แย่ลงแต่กระนั้นทุกอย่างคือการเรียนรู้นะครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับและถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทยพีบีเอสและทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice